สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ Apple ก็ได้จัดงาน WWDC 22ที่เป็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ iPad OS 16ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาสรุปฟีเจอร์เด่นๆใน iPad OS 16ให้ได้ชมกันนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับสิ่งแรกที่ Apple พูดถึงใน iPad OS 16นะคะก็คือแอปสภาพอากาศค่ะแอปสภาพอากาศนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เอามาใส่ใน iPad แล้วซึ่งเราสามารถดูข้อมูลสภาพอากาศได้ในรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่างๆได้คุณภาพอากาศดูอุณหภูมิก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแอปเนี่ยมาพร้อมกับภาพแอนิเมชันที่สวยงามน่าใช้มากๆเลยและเราสามารถดูการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงล่วงหน้าได้ถึง10วันเลยค่ะฟีเจอร์ถัดไปนะคะก็คือฟีเจอร์ collaboration ค่ะซึ่งเราสามารถทำงานหรือแก้ไขงานต่างๆร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปไฟล์แอป iWork ที่เป็น Keynote Numbers หรือว่า Page นะคะหรือว่าเป็นแอป Note ที่ใช้จดไอเดียต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆผ่านแอปข้อความได้เลยนะคะถ้ามีใครแก้ไขไฟล์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นการอัปเดตผ่านหัวข้อการสนทนานั่นเองค่ะและถ้าหากว่าอยากจะประชุมคุยงานกันแบบเห็นหน้านะคะเราก็สามารถกด Call FaceTime ได้เลยและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถแชร์แท็บกรุ๊ป Safari ให้กับเพื่อนๆได้นะคะซึ่งทุกคนก็จะสามารถมองเห็นกรุ๊ปลิงก์ที่เราแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนอกจากฟีเจอร์ collaboration แล้วนะคะ Apple ก็ได้เปิดตัวแอป Free From ใหม่ด้วยซึ่งแอปนี้นะคะเป็นแอปการทำงานที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นและทำงานร่วมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดไอเดียสเก็ตภาพจดโน้ตต่างๆแชร์ไฟล์เพิ่มเอกสารเพิ่มวิดีโอนะคะก็สามารถทำงานผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะซึ่งการทำงานของแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เริ่มทำงานร่วมกันได้ทันทีเลยค่ะเวลาที่ใครเพิ่มไอเดียของตัวเองลงไปนะคะคนอื่นๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้านั้นแบบเรียลไทม์ได้เลยค่ะ Apple ได้ทำให้ iPad นะคะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นด้วยการปรับแต่งการทำงานของแอปต่างๆให้เหมาะกับหน้าจอของ iPad มากที่สุดนะคะอย่างเช่นแท็บเครื่องมือใน Keynote นะคะที่เราสามารถปรับแต่งได้การเปลี่ยนนามสกุลไฟล์หรือว่าการดูขนาดโฟลเดอร์ในแอปไฟล์ที่คล้ายกับการทำงานบน Mac เลยซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็คือ Desktop Class App ค่ะฟีเจอร์ถัดไปนะคะก็คือ Reference Mode ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะสำหรับใครที่ใช้ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วที่มีขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้อ้างอิงสีต่างๆควบคู่ไปกับการเทียบสีกับหน้าจอ Mac ได้นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนความละเอียดของจอภาพเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆบนหน้าจอได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพิกเซลของจอภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานแบบ Split View นั่นเองค่ะและด้วยขนาดหน้าจอ iPad ที่มีความใหญ่นะคะ Apple ก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งาน iPad ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจึงเกิดฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานเหมือนหน้าจอ Mac ได้อย่างฟีเจอร์ Stage Manager ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นการปรับ Multitask แบบใหม่ทั้งหมดที่จะช่วยจัดระเบียบแอปและหน้าต่างให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะทำให้เราสามารถทำงานสลับไปมาระหว่างแอปได้รวดเร็วขึ้นซึ่งหน้าต่างแอปที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะก็จะแสดงผลอยู่ตรงกลางและหน้าต่างแอปอื่นๆก็จะจัดเรียงไว้ทางด้านซ้ายค่ะสามารถลากและวางหน้าต่างซ้อนทับกันด้านข้างได้เลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถเปิดแอปจากแท็บด็อกด้านล่างนะคะเพื่อสร้างกลุ่มแอปสำหรับแต่ละงานหรือว่าแต่ละโปรเจกต์ให้อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในก้อนเดียวกันได้ค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถใช้งานได้กับเฉพาะ iPad ที่เป็นชิป M1 เท่านั้นนะคะก็คือ iPad Pro รุ่นปี2021และ iPad Air 5รุ่นล่าสุดค่ะซึ่งสามารถทำงานร่วมกับจอเสริมได้แสดงผลได้ที่ความละเอียดสูงสุด 6K เลยค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็น minor change สำหรับ iPad OS 16นะคะที่ Apple ได้เปิดตัวไปในงาน WWDC 2022ซึ่งเราสามารถทดลองใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ในช่วงปลายปีหลังจากที่ Apple ปล่อยอัปเดตนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ